ภาวะโลกร้อนเกิดจากอะไรส่งผลกระทบอย่างไรบ้างในปัจจุบันร้อนๆทำไมอากาศปีนี้มันช่างร้อนอบอ้าวอึดอัดและเหงื่อออกมากมายปีที่แล้วยังไม่ร้อนขนาดนี้เลยเครื่องปรับอากาศทำงานแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยค่าไฟฟ้าก็แพงเหลือหลายนับวันจะยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆปีที่แล้วยังอยู่ได้สบายๆโดยเปิดพัดลมปีนี้ทำไมแม้กระทั่งเครื่องปรับอากาศยังแทบเอาไม่อยู่ใช่แล้วสาเหตุอะไรกันที่ทำไมโลกของเราจึงร้อนขึ้นร้อนขึ้นในทุกวันเพราะถ้ารู้สาเหตุก็ช่วยป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อนให้โลกเย็นสบายลมพัดเบาๆหอบไอเย็นสร้างความสบายให้กับกายและใจสำหรับความร้อนนั้นที่สำคัญเพื่อนๆคงรู้แล้วว่ามันก็มาจากดวงอาทิตย์ลูกไฟขนาดใหญ่กว่าโลกครับแต่ถ้าจะไปดับลูกไฟลูกนี้เลยโลกก็จะมืดมิดไร้แสงไฟแต่สิ่งที่ทำให้ลูกไฟให้ความร้อนกับโลกได้ในระดับที่พอดีนั้นก็คือการมีชั้นบรรยากาศและลักษณะของพื้นผิวโลกที่ช่วยสกัดกั้นความร้อนดุจเปลวเพลิงรุนแรงให้ส่งมาถึงโลกในระดับที่เหมาะสมกับการให้ความอบอุ่นแบบเบาๆแต่ถ้าว่าเวลาผ่านไปชั้นบรรยากาศเหล่านี้โดนทำลายขนาดความเหมาะสมจึงทำให้แสงเปลวเพลิงร้อนสาดส่องมาสู่พื้นดินได้มากเกินจำเป็นและทำให้อากาศบนโลกใบนี้ร้อนขึ้นนั่นเองโดยตัวทำลายกำบังแห่งธรรมชาติที่สำคัญนั้นก็เกิดจากการพัฒนาระบบต่างๆของมนุษย์เป็นหลักแม้ว่าในบางครั้งอาจเกิดจากปัจจัยที่เรายับยั้งไม่ได้เช่นการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิตทั้งซากพืชและซากสัตว์ครับแต่สำหรับกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่เป็นปัจจัยก่อให้เกิดเสียสมดุลของกำบังปกคลุมเพลิงร้อนได้แก่ก๊าซและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆจากทำนาข้าวโดยเฉพาะการทำนาข้าวแบบขั้นบันไดที่นอกจากจะทำลายความสมบูรณ์ของดินแล้วความสมบูรณ์ของสภาพอากาศก็ยังถูกทำลายไปด้วยครับการเผาไหม้ต่างๆรวมถึงการเผาป่าเพื่อทำเป็นที่ทำกินการเผาฟางภายหลังจากการเก็บเกี่ยวการเผาไหม้ของน้ำมันในรถชนิดต่างๆการใช้งานอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ของถ่านหินและก๊าซธรรมชาติต่างๆนอกจากนี้ของใช้ในชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่นสารหล่อเย็นในตู้เย็นเครื่องปรับอากาศและสารขับดันในเครื่องของกระป๋องที่ถูกออกแบบให้ใช้งานเป็นสเปรย์อาทิเช่นสเปรย์ดับกลิ่นสเปรย์ฆ่าแมลงสเปรย์เครื่องบำรุงผิวหน้าและผิวกายก็ล้วนแล้วแต่จะเป็นสิ่งที่ทำลายอากาศอันงดงามได้มากมายทีเดียวครับโดยทางแก้อาจจะไม่ใช่การเลิกจนเด็ดขาดหากเป็นการลดให้อยู่ในภาวะสมดุลที่เหมาะสมและลงตัวขอบคุณครับ